พี่หนองไปตามเรื่องนี้ไหมคะน้องเพลงพินเข้ามาแล้วค่ะอยู่ในสายแล้วค่ะครับน้องเพลงพินคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องเพลงพินขอรูปจะรูปหนูน่ารักน่ารักขึ้นหน้าจอมาด้วยครับทีมงานครับค่ะหนูเบาเสียงทีวีให้ลุงหน่อยนะลูกได้ค่ะอยู่กับคุณแม่หรือเปล่าครับคุณแม่ไม่อยู่ค่ะคุณแม่ออกไปทำงานไปร้องเพลงค่ะอ๋อคุณแม่ไปร้องเพลงนะคุณพ่อล่ะคุณพ่อไปขายลอตเตอรี่แล้วค่ะไปขายลอตเตอรี่ครอบครัวพ่อแม่น้องเพลงพินเนี่ยพิการทางสายตาทั้งคู่นะครับก็มีอาชีพขายลอตเตอรี่คุณพ่อขายลอตเตอรี่คุณแม่ร้องเพลงเขาเรียกว่าเป็นวันิพกอะเนาะหนูเนาะใช่ไหมวันิพกร้องเพลงเนาะเลี้ยงหนูกับน้องสองคนนะครับเดี๋ยวผมต่อลุงสมพงษ์เข้ามาลุงสมพงษ์สวัสดีครับคุณตลองครับสวัสดีคุณเจมี่แล้วก็น้องเพลงพินท่านผู้ชมเอ็นบีทีทุกท่านนะครับครับอันนี้ก็เป็นตามความคืบหน้านะก็คือเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยน้องเพลงพินเนี่ยทักเฟซบุ๊กผมมาบอกว่ารถของหนูหายรถมอเตอร์ไซค์อ่ะไปจอดไว้ที่ห้างโลตัสทีมงานต่ออาจารย์ณรงค์ให้ผมได้ไหมเนี่ยผมไม่อยากให้อาจารย์มาชี้ประเด็นเรื่องของรถจอดหายในห้างนะนะครับรถของหนูหายทีนี้รถมอเตอร์ไซค์ของน้องเขาเนี่ยวันนั้นหนูขับไปเองหรือว่าไปกันทั้งครอบครัวล่ะลูกขับไปเองค่ะไปทำธุระใช่ไหมที่ห้างใช่ไหมใช่ค่ะแล้วก็จอดรถเอาไว้ที่ลานจอดรถมอเตอร์ไซค์ของห้างโลตัสถูกต้องนะถูกต้องค่ะทีนี้ก็ปรากฏว่าในรถนั้นเนี่ยมันมีอุปกรณ์ที่พ่อต้องใช้ก็คือ 1. ไม้เท้าขาวสำหรับคนพิการสายตาเวลาใช้เดินใช้อะไร 2. เครื่องเสียงที่พ่อจะต้องเดินไปขายลอตเตอรี่ซึ่งจะต้องอัดเสียงแล้วก็เสียบแฟลชไดค์นะครับเพื่อช่วยพูดแทนเนาะนะครับปรากฏลำโพงตัวเล็กนั้นก็หายไปด้วยค่ะไม้เท้าขาวหายไปด้วยใช่ค่ะไปกับมอเตอร์ไซค์ที่วายร้ายมันเอาไปเนาะได้ค่ะเอาไปหมดทีนี้น้องก็ติดต่อมาบอกว่าช่วยประกาศตามหาให้หน่อยนะครับก็ส่งบันทึกการแจ้งความสภ.เมืองสมุทรปราการมาเรียบร้อยเราก็ประสานงานไปที่ทางท่านผู้กำกับสภ.เมืองจังหวัดสมุทรปราการก็คือพันตำรวจเอกนพดลช่างเรือนนะครับร้อยเวรเจ้าของคดีร้อยตำรวจเอกอดิเทพโพเจริญก็รับทราบปัญหานะครับท่านก็เร่งรัดติดตามความคืบหน้าของคดีซึ่งตอนนี้พอจะรู้เบาะแสแล้วว่าคนร้ายเป็นพวกไหนกลุ่มไหนยังไงเขาอยู่ในห้างหนีข้ามเทพเนี่ยก็ต้องมีข้อมูลที่ท่านเล่าให้ฟังนะนะครับท่านบอกว่าตอนนี้กำลังตามทลายแก๊งนี้อยู่นะน้องเพลงพินนะนี่ในส่วนของคดีทีนี้เราทราบปัญหาความเดือดร้อนของน้องในฐานะที่อยู่ในครอบครัวของคนพิการทางสายตานะค่ะก็ชีวิตด้วยเนาะเนี่ยนะก็มีผู้ใหญ่ใจดีก็ช่วยซื้อไอ้นั้นน่ะไอ้เครื่องลำโพงให้หนูนะใช่ไหมเขาพี่เขาโอนเงินไปเท่าไหร่ลูกโอนคุณป้าปุ๊กโอนมา 1,000 บาทค่ะไปซื้อลำโพงป้าปุ๊กจากภูเก็ตผมบอกว่าเดี๋ยวผมจะซื้อให้ป้าปุ๊กบอกป้าปุ๊กก็จะซื้อบอกทั้งงาน2ป้าปุ๊กโอนมาให้ 1,000 นะครับส่วนไม้เท้าที่หายไปลุงสมพงษ์ครับผมชมรมเพื่อนแท้รับผิดชอบยังไงครับผมก็ครับก็สายตาไม่ดีไม่เป็นไรแต่เราไม้เท้าแทนตานะครับตอนนี้ก็จัดการให้เรียบร้อยครับก็โอนไปให้ 1,780 บาทครับซื้อ2งานให้เลยครับคุณตนองครับสองอันใช่ไหมลูกเพลงพินใช่ค่ะขอบคุณค่ะอันละเท่าไหร่นะอันละ890บาทค่ะ890บาทลุงสมพงษ์จัดการในนามของชมรมเพื่อนแท้ร่วมดูแลสังคมให้เรียบร้อยส่วนมอเตอร์ไซค์ที่หายไม่รู้แหละจะได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะลุงนะไม่รู้แต่ว่าก็มีคุณตาสว่างนะทำไมคะคุณตาสว่างบอกว่าจะเอามอเตอร์ไซค์ของคุณตาที่คุณตามีเนี่ยให้หนูเพลงพินเพื่อจะได้ไปรับส่งพ่อกับแม่ไงส่งแม่ไปร้องเพลงส่งพ่อไปขายลอตเตอรี่เป็นอาชีพเป็นอาชีพนะมีรายได้ก็เลี้ยงน้องเพลงพินกับน้องชายน้องชายเรียนมอไหนลูกเรียนอยู่มอหนึ่งค่ะมอหนึ่งนะครับก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่สู้ชีวิตเนาะเห็นว่าจะต้องเลี้ยงคุณยายด้วยเหรอใช่ค่ะคุณยายเลี้ยงลูกสองคน เลี้ยงคุณยายด้วยนี่จากครอบครัวคนพิการทางสายตานะใจสู้มากใจสู้มาก นะครับ
ผมให้ดูคลิปต่อไปนี้นะที่น้องเพลงพิน ทำคลิปส่งมาให้เนี่ยนะครับว่าครอบครัวน้องเพลงพินยังไงอันนี้หนูทำคลิปเองถูกไหมลูกทำเองค่ะเดี๋ยวให้ลุงสมพงษ์ดูด้วยนะเดี๋ยวเปิดคลิปมาเต็มๆนะทีมงานพร้อมแล้วบอกผมนะเดี๋ยวให้เปิดคลิปที่น้องเพลงพินทำออกมานะครับจากครอบครัวนี้เพื่อจะเป็นกำลังใจให้กับครอบครัวอื่นๆด้วยนะได้มีแรงบันดาลใจให้เห็นว่าโอ้ยเราไม่ไหวเราไม่ไหวแต่ดูครอบครัวนี้ครับที่เขาพิการทางสายตาทั้งพ่อทั้งแม่นะเราเลี้ยงลูกได้ดีทั้งคู่เราเลี้ยงลูกจนน้องเพลงพินเนี่ยเข้ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีที่ไหนนะลูกเจ้าคุณทหารลักกระบังพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลักกระบังค่ะเออนะเก่งภาษาอังกฤษมากใช่คลิปพร้อมแล้วเปิดมาเลยครับสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวเพลงพินสีเชียงหวังค่ะตอนนี้ก็อายุ17ปีค่ะครอบครัวหนูมีกันอยู่4คนค่ะมีคุณพ่อคุณแม่หนูแล้วก็น้องชายค่ะโดยคุณพ่อคุณแม่เนี่ยจะเป็นผู้พิการทางสายตาทั้งคู่เลยค่ะปกติแล้วคุณพ่อจะไปขายลอตเตอรี่ค่ะเป็นรายได้หลักของบ้านคุณพ่อก็จะมีไม้เท้าขาวหนึ่งอันแล้วก็เครื่องเสียงบันทึกเสียงหนึ่งเครื่องค่ะเป็นเครื่องมือในการเดินขายลอตเตอรี่ตามหมู่บ้านแล้วก็ช่วงเวลาประมาณ11โมงถึง2ทุ่มเนี่ยคุณพ่อก็จะไปขายลอตเตอรี่บนสะพานลอยสำโรงค่ะทุกวันที่5แล้วก็วันที่20พวกเราก็จะไปรับลอตเตอรี่จากสมาคมคนตาบอดเพื่อนำมาขายค่ะพวกเราก็มาเตรียมตัวลงแผงก็จะมีการเขียนอักษรเร็วเพื่อที่ว่าเวลาคุณพ่อไปขายของจะสามารถหาเลขหาลอตเตอรี่ของลูกค้าได้ค่ะแล้วก็จากนั้นเราก็ลงแผงเพื่อเตรียมให้คุณพ่อไปขายค่ะคุณแม่ปกติคุณแม่จะไปร้องเพลงค่ะจริงๆเขาเรียกว่าศิลปินไม้เท้าขาวก็คือการร้องเพลงเปิดหมวกโดยคนพิการทางสายตาค่ะคุณแม่ก็จะไปร้องตามตลาดนัดบ้างตามสถานี BTS บ้างค่ะตัวหนูเองตอนนี้กำลังเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นปีที่1ค่ะปกติแล้วตัวหนูเองก็จะเป็นคนขับรถไปรับไปส่งคุณพ่อคุณแม่ทำงานค่ะดูแลงานบ้านแล้วก็ดูแลน้องชายค่ะเวลาว่างๆค่ะวันไหนที่หนูไม่มีเรียนหรือว่าทำงานบ้านดูแลน้องเสร็จแล้วหนูก็จะเอาเครื่องดนตรีออกไปเปิดหมวกเพื่อช่วยหารายได้อีกทางนึงค่ะหรือบางทีเวลามีงานอีเวนต์ต่างๆเนี้ยค่ะหนูก็จะไปทำงานพาร์ทไทม์เพื่อที่จะได้หารายได้เข้าครอบครัวอีกทางนึงค่ะส่วนตัวน้องชายเองตอนนี้กำลังเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ค่ะตัวน้องก็จะเป็นคนคอยดูแลงานบ้านช่วยหนูอีกแรงนึงค่ะแล้วก็บางทีน้องก็จะไปช่วยรับส่งคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะก็จะเป็นคุณพ่อคุณแม่คอยหารายได้เข้าบ้านค่ะเป็นซะส่วนใหญ่ซึ่งรายจ่ายของบ้านเราก็ค่อนข้างที่จะเยอะค่ะก็คือมีค่าเทอมของตัวหนูด้วยค่าเทอมของน้องชายด้วยค่ะแล้วก็ทุกๆเดือนเนี่ยทางบ้านเราก็จะส่งเงินให้คุณยายด้วยค่ะเพราะว่าตอนนี้คุณยายก็อายุ80กว่าแล้วค่ะแล้วก็ดูแลคุณยายด้วยคุณยายเป็นโรคกระดูกหลังร้าวค่ะแล้วก็ตัวคุณยายเองเนี่ยก็เป็นโรคความดันด้วยค่ะเราก็จะคอยส่งเงินให้คุณยายค่ะได้ซื้อยากินด้วยค่ะไม่อายค่ะที่คุณพ่อคุณแม่เป็นผู้พิการทางสายตาเพราะว่าจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กจนโตมาขนาดเนี้ยค่ะถึงคุณพ่อคุณแม่จะมองไม่เห็นแต่ว่าหนูกับน้องชายเนี่ยก็ได้มีโอกาสเรียนเหมือนที่คนอื่นเขาได้เรียนค่ะคุณพ่อคุณแม่ก็หาเงินส่งเสียให้เรียนมาตลอดเลยค่ะไม่เคยโดนเพื่อนล้อค่ะเพราะว่าเราภูมิใจในตัวคุณพ่อคุณแม่มาตลอดเนี่ยค่ะเพื่อนๆส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตคอยช่วยเหลือคอยดูแลเนี่ยค่ะเวลาไปเจอคุณพ่อคุณแม่อยู่ด้านนอกก็
มีการทักทายแล้วก็บางทีก็คอยช่วยเหลือค่ะรู้สึกดีค่ะรู้สึกภูมิใจในตัวครอบครัวของพวกเรามากๆค่ะถึงคุณพ่อคุณแม่จะเป็นคนตาบอดเนาะหรือว่าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ก็พยายามที่จะส่งเสียให้หนูกับน้องชายได้เรียนได้มีอุปกรณ์การเรียนได้มีอุปกรณ์หลายๆอย่างที่คนอื่นมีเพื่อให้หนูได้เรียนได้มีเหมือนคนอื่นเขาค่ะจริงๆหนูคิดว่าขณะคุณพ่อคุณแม่เขามองไม่เห็นนะคะเขายังเลี้ยงดูแล้วก็ดูแลเราดีแล้วก็ทำให้เราโตได้ขนาดเนี้ยค่ะหนูก็เลยคิดว่าการตอบแทนบุญคุณท่านการดูแลท่านบ้างเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องที่แย่อะไรค่ะจริงๆสุดยอดมากๆเลยค่ะพี่น้องอ้าวปรบมือน้องเจมี่ครับคุณผู้ชมปรบมือให้กำลังใจครอบครัวนี้น้องเป็นน้องเป็นพีนคุณตาสมพงษ์เป็นไงฟังหลานพูดทั้งหมดมาเป็นไงครับต้องสู้จนกว่าชนะถึงแม้ว่าวันนี้เราจะทุกข์วันหน้าคือจะมีความสุขคุณพ่อคุณแม่คือเป็นพ่อพระองค์แรกนะครับถึงเราจะตั้งไข่หัดเดินเนี่ยคือพ่อคุณแม่น้องทำถูกแล้วลูกดูแลพ่อตอนเป็นจนกว่าฉันว่าตอนตายวันหนึ่งที่หนูรับปริญญาพ่อแม่จะดีใจนะครับก็ขอให้กำลังใจนะครับเรามีวันนี้กับพ่อแม่ครับคุณถนอมและท่านผู้ชมน้องจิมมี่ครับแล้วคลิปเมื่อสักครู่นี้ใครทำให้หนูแล้วครับตัดเองค่ะถ่ายแล้วก็ตัดเองตัดต่อเองเลยใช่ค่ะสุดยอดมากมากเลยน้องจิมมี่เป็นไงหนูในฐานะตัดต่อค่ะก็คือได้เห็นก็คือน้องเอาความคือความจริงชีวิตจริงแล้วก็เป็นคำพูดที่หนูพูดออกมาจากใจอ่ะแล้วก็ใช้วิธีการแบบตั้งกล้องเองอ่ะพี่ถนอมแล้วก็เป็นภาพที่เกิดขึ้นในครอบครัวที่อบอุ่นมากๆน้องเอามาเล่าคือถ้าเขาเรียกก็คือเหมือนโปรดักชันของน้องเองเขียนเองตั้งคำถามเองตอบเองแล้วทุกอย่างมันลงตัวเพราะหนูทำมาจากใจอ่ะน้องเพลงพินสุดยอดมากๆเลยเนี่ยแล้วได้เห็นช็อตที่คุณพ่อไปทำงานเนี่ยคุณพ่อเดินใช่ไหมหลวงพ่อคุณพ่อจะไปเดินอยู่ตามบ้านแบบนี้ใช่ไหมลูกแล้วก็เปิดเสียงลำโพงเล็กๆใช่ไหมให้เขาได้ยินใช่ไหมว่าเรามีลอตเตอรี่นะจุดที่ขายเพราะน้องเองก็ไปส่งคุณพ่อคุณแม่ไงก็ได้เก็บภาพแบบนี้มาด้วยไงไปรับไปส่งใช่ไหมลูกค่ะสุดยอดมากแล้วเข้าลาดกระบังนี่เข้าคณะอะไรลูกคณะศิลปศาสตร์ค่ะสาขานวัตกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็ภาษาค่ะเก่งมากมากเลยชื่นชมค่ะขอชื่นชมเลยมีผู้ให้กำลังใจหนูเยอะเลยลูกเอ้ยครอบครัวนะ มีความสุขอบอุ่นนะครับหนูไม่ได้ขาดอะไรเลยนะไม่ขาดอะไรเลยไม่ขาดเลยพี่สายตาที่มองไม่เห็นไม่ได้ว่าขาดกลับมีส่วนเกินส่วนเหลือหูประสาทสัมผัสอย่างอื่นความสามารถพิเศษเนาะแล้วก็ได้สิ่งที่มาทดแทนดวงตาของพ่อแม่ก็คือลูกสองคนอ่ะแก้วตาดวงใจเออน่ารักมากก็คุณทีมงานติดต่อคุณลุงสว่างอยู่ไหมติดต่อให้ผมทีเพราะว่าลุงสว่างนี่มีมอเตอร์ไซค์คันเก่าอยู่แต่ว่าลุงไม่ได้ใช้ค่ะแล้วก็จะมอบให้ทีนี้หนูก็ได้คุยกับคุณตาแล้วใช่ไหมลูกได้คุยแล้วค่ะได้คุยแล้วทีนี้ตอนแรกคุณตาบอกเดี๋ยวจะซ่อมนิดหน่อยเปลี่ยนสายมั่นเครื่องนิดหน่อยแล้วก็จะให้หนูไปจดทะเบียนเอาไปเอามาแกก็บอกว่าไม่แล้วล่ะลุงจะไปซ่อมแล้วก็เอาไปจดทะเบียนให้เสร็จและจะส่งมอบรถที่พร้อมทะเบียนเลยถูกไหมลูกใช่ค่ะค่ะได้คุยกับคุณตาล่าสุดเมื่อไหร่เนี่ยคุยกับคุณตาล่าสุดเมื่อเช้าค่ะเมื่อเช้านี่เหรอคุณตาโทรมาบอกว่ารถซ่อมเสร็จแล้วค่ะซ่อมเสร็จแล้วนะไม่รู้หน้าตาเป็นไงลุ้นกันอยู่ใช่ไหมมีล้อบอกเขาไม่รู้นะรถคุณตาเนี่ยนะเดี๋ยวจะรอคุยเดี๋ยวทีมงานบอกว่าเดี๋ยวต่อสายให้เดี๋ยวสักครู่นะคะแล้วก็ชื่นชมความสามารถของน้องมากๆเลยก็คือเรื่องของภาษาแล้วก็น้องก็ยังสามารถดีดพินได้ด้วยอ่ะอันนี้สุดยอดจริงๆเลยทำไมหนูสนใจเรื่องพินน่ะลูกทำไมอ่ะหนูชอบเล่นเครื่องดนตรีตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะก็จะเล่นหลายๆอย่างเวลาไปกับพวกตามโรงเรียนของคนตาบอดอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะมีเครื่องดนตรีก็ชอบไปจับไปเล่นตั้งแต่เด็กๆแล้วมีแรงจูงใจอยู่นะเล่นอะไรได้บ้างนอกจากพินเล่นกีตาร์อูคูเลเล่ขิมพินคีย์บอร์ดเนี่ยค่ะโอ้สุด
ยอดพี่น้องสามารถพิเศษมาเต็มเลยน้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้อ่ะลุงสว่างคุณตาสว่างคุณตาครับครับคุยกับหลานเพลงพินอยู่นะคุณตาซ่อมรถเสร็จหรือยังฮัลโหลคุณตาสว่างครับ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 ไม่ค่อยได้ยินเดี๋ยวผมเร่งโทรศัพท์หน่อยเอาตอนนี้ออกโทรทัศน์ NBT แล้วนะคุยกับถนอมกับน้องจิมมี่นะคุณตานะครับครับได้ยินชัดนะได้ยินแล้วครับซ่อมมอเตอร์ไซค์เสร็จยังอ่ะซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยเอามาแล้ว พรุ่งนี้ผมจะไปที่กรมขนส่งต่อทะเบียนค่าปรับค่าทำมาเสร็จเรียบร้อยแล้วจะโอนให้หนูมาเลยเออใส่ชื่อใส่ชื่อมาแล้วเมื่อเช้าใส่ชื่อเพลงพินเป็นเจ้าของในเล่มเลยถูกไหมคุณตาอะไรนะไม่ค่อยได้ยินว่าเลยครับใส่ชื่อในเล่มจดทะเบียนน่ะเป็นชื่อเพลงพินเลยใช่ไหมไม่ต้องไปโอนอีกใช่ไหมผมจะโอนจากชื่อในเล่มจากของเป็นของผมให้หนูมาเลยเออโอนเล่มไม่ต้องไปกดทะเบียนใหม่เพราะมันหลายปีไปทำผมไม่ติดต่อขนส่งไว้แล้วก็บอกไปแต่เช้าซึ่งวันเสร็จครับครับแล้วรถซ่อมเสร็จแล้วสตาร์ทติดแล้วยังอ่ะเรียบร้อยคือรถมันยังดีอยู่แหละแต่ว่าก็ทิ้งไว้นานมันนี่หน่อยเคยล้างเลยหมดเรียบร้อยแล้วใครช่างทำเมื่อวานเออสุดยอดคุณลุงเป็นไงลูกฟังคุณตาแล้วเป็นไงลูกไหนพูดคุณตาหน่อยแล้วขอบคุณคุณตามากมากนะคะหนูจะได้มีรถไปส่งคุณพ่อคุณแม่ทำงานด้วยเพราะว่าคุณแม่จะได้ไม่ต้องนั่งรถสองแถวไปทำแล้วขอบคุณมากมากนะคะถ้าไม่มีรถก็ต้องนั่งสองแถวไปคุณตาสว่างมีหลานอีกคนคุณตามีหลานอีกคนนึงแล้วนะโอเคเป็นหลานและลูกสาวตามใจได้เออมีหลานตานี่ผมดีใจนะคุณตาสว่างได้ยินดีครับยินดีนี่พอดีขับรถไปกินเลี้ยงโอเคได้ค่ะคุณตาตอนนี้นะจอดรถจอดคุยไม่กล้ารับเดี๋ยวต้องหมดเซลคุณตาคุณตาเนี่ยเป็นคนเชียนใหญ่บ้านเดียวกับผมมาเล่าให้ฟังว่าตาเป็นคนเชียนใหญ่ต่อมาก็มาอยู่กรุงเทพนะอาราจิตใจดีงามแบบนี้เชียนใหญ่หัวไซนครศรีธรรมราชลุ่มน้ำปากพนังกินเคยเลเดียวกันนะตานะคุณผู้ชมชื่นชมด้วยนะคะคุณตาบอกอนุโมทนาบุญกับคุณตาด้วยครับโอเคครับครับเดี๋ยวผมเสร็จเรียบร้อยแล้วจะโทรไปให้หนูพินเพลงใช่ไหมฮะเพลงพินอะไรนะโอเคผมเพื่อนเขาแล้วเมื่อเช้าครับ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 ขอบคุณครับคุณตาสว่างครับสวัสดีครับสวัสดีครับสว่างตาสว่างขำกลิ่นนะหนูจำได้ใช่ไหมลูกจำคุณตาได้เนาะจำได้ค่ะโอเคเดี๋ยวน่าจะเดี๋ยวพอคุณตาจดทะเบียนเสร็จปั๊บเนี่ยหนูยังไม่ต้องไปรับนะเอารถไว้ที่บ้านของคุณตาแล้วคนที่จะเอารถไปส่งให้หนูคือคุณตาสมพงศ์สวัสดีสุขค่ะคุณตาสมพงศ์ครับผมยังตาดีอยู่นะดีครับยังตาอยู่ครับคุณตาสมพงศ์ เดี๋ยวคุณตาสมพงศ์เนี่ยจะชวนครอบครัวคุณพ่อคุณแม่หนูแล้วก็น้องชายนะครับมาทานอาหารสักมื้อหนึ่งก่อนแล้วก็เดี๋ยวก็รับมอเตอร์ไซค์จากคุณตาสว่างและไปส่งให้ถึงสมุทรปราการเลยโอเคไหมลูกโอเคค่ะขอบคุณค่ะเอาอย่างนี้เลยช่วยหนูนะพี่หนอมคุณผู้ชมเองก็บอกว่าอยากช่วยเหลือน้องมีช่องทางไหนบ้างถามมาในไลฟ์ช่องทางไหนบ้างเนาะจะช่วยเหลือน้องก็เดี๋ยวเอางี้ทัก Facebook ผมมาแล้วกันเนาะทัก Facebook ผมมานะถ้าใครจะช่วยเติมเต็มเป็นกำลังใจให้เด็กดีคนนี้นะนะครับดูแลพ่อแม่ด้วยแล้วก็เขากำลังเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อทำการศึกษาจะเป็นพลเมืองเมืองดีของชาติบ้านเมืองเราต่อไปนะครับการที่เขาเลี้ยงดูพ่อแม่เนี่ยไม่ให้พ่อแม่ไปเป็นภาระต่อสังคมนี่ถือว่าสุดยอดแล้วเขาดูแลสังคมแล้วใช่ตอนนี้นะถูกต้องค่ะทักเฟซบุ๊กผมมานะแล้วใครแจ้งความจำนวนยังไงเนี่ยผมก็จะบอกให้เบอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของน้องเพลงพินให้เขาติดต่อกันโดยตรงเหมือนอย่างที่ลุงบอกป้าปุ๊กนะน้องหนูนะโอเคไหมดีใจไหมเนี่ยคนเขาได้ยินเรื่องของหนูแล้วเนี่ยหนูรู้สึกดีใจไหมที่ชาวบ้านเขารู้สึกชื่นชมอ่ะดีใจมากๆเลยค่ะนะก็เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะลูกนะสู้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 นะครับเราจะได้คุยกันต่อคุณลุงสมพงษ์เดี๋ยวลุงสมพงษ์จะนัดหมายนะพาไปเลี้ยงครอบครัวสักมื้อหนึ่งแล้วบอกพ่อเอาลอตเตอรี่มาด้วยเอาแผงนั้นเลยรางวัลที่หนึ่งอยู่ในนั้นคุณตาสมพงษ์เนี่ยจอมลุ้นอยู่แล้วเรื่องนะต้มแผงมาด้วยวันนั้นไม่ต้องกลัวว่าขายไม่ได้ไม่ต้องกลัวนะเอาสักเดือนน่าประมาณวันน่าจะสักประมาณวันอาทิตย์นี้นะค่ะพี่ฮะจะพาไปเลี้ยงที่ครัว
ทอริสวิวนะพี่สมพงษ์นะได้ครับผมก็พี่สารวุฒิก็ยินดีครับตอนนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของพี่สารวุฒิว่าเรายินดีครับจำเป็นในกับสังคมที่ขาดแล้วก็หนูก็เป็นเยาวชนที่มุ่งมั่นตั้งใจในการเรียนน้องด้วยนะครับงั้นขอให้ประสบความสำเร็จนะครับคุณถนอมคุณจีบีท่านผู้ชมเอบีทุกท่านครับครับขอบคุณพี่สมพงษ์สวัสดีสุขแล้วก็น้องเพลงพินนะลูกนะเดี๋ยวค่อยประสานกันต่อนะสวัสดีลูกสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับผมดีใจครับสวัสดีครับ